วัสดีครับพี่สมใจยามเช้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะกลับเอ้ยเดี๋ยวเราจะลากันแล้วค่ะแต่ว่าแล้วอนาคตคงได้เจอกันใหม่นะพี่สมใจเราจะเจอกันใหม่เนาะรู้สึกยังไงบ้างพี่มาเชียงตรงดีใจไปทำบุญสบายใจครับจะมาหาลูกสาวดีนะบรรยากาศนี่ดีบรรยากาศดีนะไม่หนาวหนาวนิดนิดนี่หนาวเยอะหนาวตอนขึ้นรถปิวเดี๋ยวพอดีนะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เจ็ดโมงอันนี้ต้องมีทำเอกสารอยู่ก็อีกไม่นานเดี๋ยวจะมาใหม่ปีหน้ามาอีกถ้าเอฟซีคนไหนอยากมาก็เชิญนะคะแน่เดี๋ยวใจบอกออกตังเองไม่ออกตังให้มาออกค่าไกด์ให้อร่อยไหมพี่อาหารที่นี่อร่อยปลอดสารพิษดีเนาะปลอดสารพิษคิดดูแต่ยอดผักเล็กๆเขาก็เอาเป็นได้เนาะถ้าเราก็ทิ้งก็มันเป็นปลอดสารพิษดีอ่ะครับมันไม่มีอะไรเลยเนาะครับเราจะสอบที่สนใจเสร็จแล้วเราก็FC ทุกคนก็ยังออนอันนี้นะคะอันนี้มาแล้ว อันนี้มาแล้วมาเซอร์ไพรส์ด้วยน้องแป้บอกว่ามามีอะไรเซอร์ไพรส์มามีเขาบอกแป้มามีรู้แล้วสายเยอะยังไงสายของพี่สนใจได้เยอะจ้าเยอะเยอะสายเยอะเมื่อกี้เจอน้องอ่อนนี่เห็นกันเห็นแล้วเขายิ้มให้แล้วเขาทักทายหวัดดีเลยน่ารักเลยตัวเล็กๆนะตัวเล็กๆเลยตัวเล็กๆเลยเป็นคนที่งานนะครับก็เป็นคนรอได้คนที่นี่ตัวเล็กมากเลยไปซื้อเสื้อผ้าหาใส่ไม่มีพี่ไปเลือกเสื้อผ้านานไหมหลายล้านเลยค่ะกว่าจะได้ไม่ตัวของพี่มันไม่เท่าไหร่ของเพื่อนพี่สองคนอ่ะโอ้โหเขาตัวใหญ่เนาะหลายยากเลยมีตัวเล็กเอวอุ้นเขินนะพี่นั่นคือตลาดไปตลาดไปจากนั้นเที่ยวไหมเดี๋ยวพาไปดูถือว่าไม่ชอบเดินตลาดชอบเดินห้างชอบแต่ว่าเขาจะมาแล้วไม่ชอบจะมากระทงหาเมื่อกี้มีโทรหาแล้วกระเป๋าอันนี้เนาะผมไม่หายพี่เอาตังค์ไปก็พอแล้วอย่างอื่นไม่หายหรอก แต่ว่าจะฝากคนนอกไปด้วยนะไอ้อีมาแล้วไปอีมาแล้วเหรอคะครับนี่อีก่อนอีครับทักทายน้องอ่อนนะน้องอ่อนสวัสดีนะครับไม่ได้ยินยุ่งอยู่อีก็มาแล้วอ่อนก็มาแล้วเป็นทักอ่อนแป๊บนึงเนาะน้องอ่อนคนจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน่ารักเสมอน้องสาวสวยครับเดี๋ยวพี่สมใจได้เดินทางแล้วมาแล้วก็เดี๋ยวพี่คงได้เดินทางกลับเดี๋ยวส่งพี่ก่อนอ๋อที่ว่าไปทำเองข้าวหวานข้าวสีเหลืองผมก็ไม่รู้ว่าอะไรป้าจะไปทำที่เมืองไทยอ๋อครับเป็นสีจากธรรมชาติจริงๆเลยอร่อยมากอร่อยมากมันไม่ใช่มิ้นท์มันมีเนาะไม่คือว่าที่ว่าไปซื้อมาแล้วเอาตังค์ไทยแล้วก็ได้ตังค์ไทยก็ได้ใช่ใช่แล้วก็มีพี่อยากได้ดอกไม้อย่างของแต่ว่าดอกไม้อย่างนี้พวกตั้มอ่ะเขาเอาคันห้ากรัมอ่ะห้ากรัมคันหนึ่งจะเอาไปนึ่งกันเหนียวที่บ้านอ๋อครับจะเอาไปนึ่งกันเหนียวนี่ได้ของฝากด้วยพี่ยังได้พี่ป้าพี่ไปกับพี่ไปกับกำก็ไทยก็เข้าใจเอาตังไทยก็ได้ครับไปเดี๋ยวไปกับอีแป๊บนึงนะครับโอเคน้องโอ้โหนี่ครับวันนี้อีกลับรถตู้นะครับแต่ว่ามีคนกลับ3คนพอดีว่าเมาไปเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องส่งที่สนใจให้แล้วเสร็จครับแล้วก็จะล่ำลาบรรยากาศเช้านี้ไปครับโอเคเราเดี๋ยวไปซื้อของก่อนในตลาดนะครับปิดแล้วตลาดปิดแล้วโอ้โหแป๊บเดียวครับนั่งคุยที่สนใจประมาณครึ่งชั่วโมงตลาดวายเลยเมื่อกี้ของยังเพียบอยู่เลยนี่ครับเริ่มเก็บแล้วจะไปดูของกันนะครับได้เจอหน้าน้องมาซื้อแตงไปไหนเนี่ยข้าวแฮร์รี่เลยอ๋อนี่ไงดอกนี่ไงที่เป็นสีเหลืองที่พี่จะซื้อนะครับแล้วก็เมื่อกี้เจอน้องอ่อนแล้วครับตะไคร้โ
ให้เห็นนะครับว่าน้องออดยังน่ารักเสมอนะแต่ว่าน้องออดติดงานอยู่ครับก็รับงานอยู่จะกวนเนี่ยหรอจะใช่ค่ะไอ้เมื่อนาอีนี่เปล่าเขาเรียกว่าดอกอะไรเนี่ยดอกกูดนะไทยมะขือมาสองปากมาละสองปากมัดหนึ่งก็5บาทแล้วราวนี้ไม่เกินอันนี้พี่สนใจจะเอาไปด้วยถ้าบ้านเราไม่มีหรือว่ายังไงผมก็ไม่เข้าใจอ่ะไม่มีค่ะนี่พอที่เอาที่ป่ามาเขาได้ที่ในป่าเอาที่ในป่ามาเนาะเขาไม่ได้ปลูกอ่ะเขาไม่ได้ปลูกเนาะธรรมชาติอ๋อออกเฉพาะหน้านี้หรือว่าออกหน้าไหนอ่ะหน้าเดียวออกหน้าเดียวด้วยเนาะปีละครั้งปีละครั้งด้วยอ๋อโลไม่มีอ๋อหมดเรื่องหมดเลยไม่มีแล้วอ๋อหมดเดือนหมดเลยเอาป้ามีแค่หน้านี้พี่ปีละครั้งเออแล้วถ้าเกิดมันแห้งจะเก็บไปทำได้ไหมได้ได้คือเก็บแห้งตากแห้งไว้แล้วก็ทำสีได้อยู่ต้องใช้เยอะไหมแห้งให้หรอกเอาหมดเอาไว้เอาแห้งไว้ปีหน้าก็ได้โอ้ดูแล้วตามสีเดียวกันแบบนี้ครับจากป่าแล้วอันนี้ดอกอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นพวกประกัดประกัดหน่วยรอประกัดน้อยเหรอประกัดหน่วยอ่ะประกัดหน่วยเนาะอ๋ออันนี้ผักนี้อันนี้จิ้มน้ำพริกครับมาสองปักเลยมาปักแม่อันนี้อันนี้อะไรคะเนี่ยนี่ค่ะก็กินน้ำพริกกับน้ำพริกกับหนูไม่หนูขึ้นไปเนี่ยเนี่ยหนูไม่ไอ้ดอกไอ้ดอกงิ้วมั้งอันนี้ไม่รู้ดอกงิ้วป่ะไม่ใช่ค่ะไม่เป็นไรผักส้มไหมผักกิ้งเหม็ดเอ้ยผักส้มเหรอผักส้มใช่ไหมอ๋อผักส้มผักส้มอันนี้เป็นอะไรผักกิ้งกับน้องครับอีเมื่อกี้พี่ให้เบอร์โทรศัพท์รถพี่สนใจแล้วนะรถแท็กซี่ยังไงอีมีเบอร์ไทยอีโทรรถให้พี่ก่อนหน่อยค่ะนั่นเป็นนะเดี๋ยวพี่สนใจต้องไปถึงเครื่องด้วยเดี๋ยวออกไปก่อนนะแล้วค่อยคิดกันนะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นหมอพี่จ่ายเยอะไหมเอาไหมพี่มาละ2ป่าเองอันนี้กรัมอันนี้ครับ 1,000 5กรัม6กรัม5กรัมพี่จ่ายประมาณ20กว่าบาทถุงนึงเออใช่ป่ะเอาอีกมั้ยเอาเยอะๆเราตัดแห้งไม่ได้ไม่ได้มากเดี๋ยวให้ลองไปอีกก่อนเดี๋ยวเราจะไปไว้เดี๋ยวเราไปใช่เอาถุงมาจีบลงก็ได้เอาไปตากแห้งใช้ไม่เสียได้อีกมาดูครับมีร้องให้ดูครับวอล์กให้ดูครับต้องพูดวอล์กแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ๆเขากลับเขาจะมีผมแล้วนะแล้วก็น้องแป้งนะแล้วก็ผมก็จะกลับเช่นกันเพื่อแล้วก็เป็นทริปสั้นๆที่มาเชียงตุงเพื่อมาร่วมงานรับปริญญาน้องแป้งแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศอีกครั้งที่เชียงตุงกับการเดินทางมาครั้งนี้ครับตอนนี้ดอกนี่เยอะจริงที่เก็บมาจากป่านี่นี่เปล่าอีเป็นกรรมเนี่ยจะอุ้มกันอะไรมะเขือยังมีเห็นไหมมะเขือพักไหมเอาละสองอันสองอันนี่หนูมาจากไรอะไรอะเก็บมาเก็บมาจากไรวะนะว่าไงอีคุณเอาขายคุณเอาที่เป็นเมกก็มีขายหน้านี้จะเป็นของอร่อยนั่นเลยนะนะข้าวซอยร้านนี้จะอร่อยมากครับโหลดไว้ใต้เครื่องได้ครับครับคือร้านนี้เป็นข้าวซอยที่อร่อยค่ะน้ำซุปดีแล้วก็ข้าวน้ำซุปนี่จะทำมาจากผักนะเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนแต่ว่าในยูนจะอยู่ในหมวดการมื้อเช้าของแฮร์รี่แต่ผมไม่ได้สั่งกินนะผมจะกินกาแฟแก้วอยู่ไม่ได้ไปได้ต้องสั่งแล้วเดี๋ยวไปดูก๋วยเตี๋ยวก่อนเนาะจักหน่อยข้าวซอยนะครับก๋วยเตี๋ยวที่นี่เดี๋ยวไม่รู้น้องอ่อนไปยังแล้วถ้าทายน้องอ่อนอีกครั้งนึงนะร้านเสียน้ำมันจะพักกันร้านนี้ซีกันครับมาดูนะแฮร์รี่ทุกวันน้องอ่อนน่าจะรับลูกค้าแล้วผมก็น่าจะไปได้คุยน้องอ่อนหน่อยมาคุยน้องสาวคนสวยคนนึงก่อนทักหน่อยได้ไหมเนี่ยน้องสาวคนสวยสบายดีไหมอ่ะจักหน่อยแน่ไม่มีค่ะ
ไงดีนะไม่ได้เจอนายวันนั้นเจอที่ท่ารถจำได้เปล่าดีสามเหลาอ๋อมองไม่เห็นเออมองไม่เห็นลืมแล้วนะที่นี่พอแล้วมาวันไหนคะมาเมื่อวานซื้อแล้วก็มารับปริญญาน้องแป้งแล้วก็เดี๋ยวกลับแล้วครับนะมานะโอเคไม่มาไม่มาพี่มากับพี่ที่นี่นะยินดีอีกครั้งที่ได้เจอกันพี่จะไหลยังน่ารักเสมอเนาะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันนะครับเก็บกระเป๋าแล้วมาพาน้องไปนะไว้เจอกันใหม่นะครับกลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกลับบ้านแล้วทิ้งน้องชายไว้คนเดียวก่อนอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจโอเคของฝากกลับแล้วเดี๋ยวมาใหม่เด้อครับผมดูแลตัวเองด้วยนะเนี่ยนะครับสบายครับไม่ต้องห่วงชิลชิลนะครับตัวหลังเนาะนี่เขาจะมีรถไปส่งของครับก็เดี๋ยวไปเจอกันครั้งหน้าครับไปแล้วบ๊ายบายซียูนะครับที่สนใจ